ามเรื่องอื่นก่อนเนาะอ๋อค่ะยังไงคะแบบว่าคือจริงๆมันเริ่มมาจากการที่เราถ่ายเป็นเซซิล่าแล้วมันเป็นฉากต้องสู้กับโจรแล้วเสื้อที่ปลายใส่เนี่ยมันในเรื่องเนี่ยเราเล่นเป็นแบบแม่เล้าอะไรอย่างงี้ใช่ป่ะเราก็ต้องแต่งตัวที่มันแบบเหมือนเป็นบาสเกตบอลแบบแปลกทีเนี้ยพอมันเป็นฉากสู้กับโจรมันต้องถ่ายเอาดอแล้วมันเหนื่อยมากเหงื่อมันออกเยอะมากซิลิโคนมันหลุดลงมาตอนถ่ายทำเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่เวิร์กแล้วอ่ะคือมันค่อนข้างจะแบบเหมือนทำให้เรากังวลในเรื่องของการแสดงด้วยไม่พอเราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยถ้าเราตัดสินใจทำจริงๆคือมันมีหลายคนมากๆบอกว่าเฮ้ยอยากให้ทำแต่ด้วยความที่ปลายแบบรู้สึกว่ามันยังไม่ได้เป็นปัญหาก็เลยไม่ได้ตัดสินใจจะทำนะคะแต่ว่าพอมันเกิดปัญหาในการทำงานของเรากังวลแล้วหน้ามอนิเตอร์มาปลายแบบสู้กับโจแล้วมือเป็นแบบอย่างเงี้ยคือมันก็เลยแบบรู้สึกว่าเฮ้ยเราควรทำดีกว่ามันเป็นหน้าที่การงานมาเป็นหลักค่ะก็เลยตัดใจโอเคมันทำมันก็ทำให้แบบการทำงานของเราการใส่เสื้อผ้าอะไรก็ดีขึ้นฟีดแบ็กเป็นยังไงบ้างพอทำมาแล้วคุณรอบข้างไหมโอ้โหคนกดไลค์เยอะมากจริงๆแล้วก็มีคนมาถามค่อนข้างเยอะว่าพี่ทำที่ไหนคะแบบดูดีจังเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ทำให้เรามั่นใจตอนแรกทำมาค่อนข้างกังวลว่าเฮ้ยมันจะออกมาเป็นยังไงเพราะเราก็คือจริงๆเป็นคนก็ค่อนข้างมีความมั่นใจในตัวเองอยู่แล้วแต่ว่าพอทำออกมามันมีการเปลี่ยนแปลงอะไรเงี้ยหลายคนก็จะอาจจะรู้สึกถ้าเกิดว่าทำกับตัวเราเนาะเราก็กังวลที่จะเป็นยังไงวะใหญ่ไปไหมอะไรใหญ่ไปไหมแต่โดยรวมออกมาคือฟีดแบ็กที่ดีอันนี้คือแฮปปี้ไหมคะก็แฮปปี้นะคะคือมันแฮปปี้เรื่องของการแต่งตัวมากกว่าเพราะว่าอย่างเวลาเราไปเข้าฉากละครเนี่ยบางชุดเนี่ยมันจำเป็นจะต้องแบบใส่ที่มันเป็นบราแบบแปลกคือไปก่อนหน้านี้ที่พอถ่ายแล้วเหงื่อมันออกอะไอ้บราตรงเนี้ยมันเป็นผื่นด้วยก็เลยเหมือนมันคันอะไรเงี้ยมันก็ทำให้เราไม่สบายตัวอยู่แล้วเนี้ยพอตอนเนี้ยมันแค่แบบเหมือนมันเป็นทรงมากมันพอดีใช่แล้วพอใส่เสื้อผ้าอะไรเงี้ยมันก็ไม่ต้องกังวลเรื่องแบบบราที่มันใส่มามันจะหลุดไหมเหมือนที่เคยกังวลอย่างนี้ก็เจอแบบว่าเห็นเซ็กซี่มากขึ้นจริงๆมันเห็นเซ็กซี่มาตลอดต่อเนื่องแล้วล่ะแต่ว่าหลังๆมามันก็มีบ้างด้วยความที่พอเราแต่งตัวแล้วมันสวยสำหรับตัวเราเองก็เลยแบบอาโชว์นิดนึงคนข้างๆกลัวว่าไงหวั่นใจถ่ายรูปให้ตลอดไม่ค่อยว่าอะไรเท่าไหร่คือมันเป็นการละเทศะอยู่แล้วค่ะว่าอย่างไปงานอะไรเงี้ยเราจะแต่งตัวแบบไหนเขาก็ไม่ได้ว่าอะไรมีงานชิ้นๆติดต่อมามีค่ะเยอะแต่ว่าด้วยความที่ไปอายุมากแล้วอ่ะแล้วไปก็ถ่ายมาหมดเล่มแล้วก็เลยรู้สึกว่ามันแล้วเดี๋ยวนี้ใครๆเปิด IG ก็เห็นแล้วอะไรเงี้ยก็เลยเหมือนแบบยังไม่ได้แบบตัดสินใจที่จะรับจริงจังแต่ถ้าในอย่างในละครเงี้ยก็จะมีบางหลักที่แต่งตัวแบบเซ็กซี่ฉากบางฉากมีบางเรื่องก็อาจจะมีแบบฉากใส่ชุดว่ายน้ำอะไรเงี้ยมีค่ะจริงๆเขาชอบให้เราแบบว่าเซ็กซี่ไหมหรือว่าห่วงก็ไม่ค่อยห่วงนะก็ชอบค่ะก็ชอบเพราะว่าด้วยคือไปก็ค่อนข้างคือทำดูแลตัวเองดีอ่ะประมาณนั้นด้วยแบบการออกกำลังกายของเราด้วยโดยรวมออกมามันก็เลยแบบเวลาเราโชว์เราใส่ชุดออกกำลังกายมันก็เลยดูดีถ้าก่อนจะทำต้องขอเขาไหมหรือว่าไม่ค่ะไม่ค่ะขอคนเดียวเลยแม่ขอแม่อย่างเดียวเลยเพราะว่าตอนทำเนี่ยมันคือเรื่องงานเป็นหลักแล้วดังนั้นเราก็รู้สึกว่ามันก็อยู่กับตัวเราไม่ความจำเป็นต้องขอใครยกเว้นแม่เพราะว่าเหมือนเวลาจะทำอะไรก็ตามก็จะเล่าให้เขาฟังว่าเฮ้ยแม่จะทำอันนี้แม่ก็จะจะดีหรอเขาก็ดีอยู่แล้วนะอะไรอย่างเงี้ยแต่พอแม่แบบก็เล่าปัญหาให้เขาฟังว่าเฮ้ยมันงานเรามันต้องใช้นะอะไรอย่างเงี้ยแม่เขาก็เลยโอเคตอนเริ่มทำยังไงความรู้สึกกับอุ้ยกลัวมากกลัวมาก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 ถามทุกคนที่แบบอย่างยิปซีไลน์ไปถามเพื่อนทุกคนที่ทำมันเป็นยังไงเพราะตอนนั้นไปไม่มีความรู้เลยแล้วก็แบบทำยังไงใส่เท่าไหร่อะไรคือถามทุกอย่างกังวลว่าเจ็บไหมทำงานไหวไหมเพราะว่าตอนนั้นมีหนังหมูอยู่ที่กำลังจะออนไปเดือนนี้นะคะตอนนั้นถ่ายอยู่แล้วก็แบบด้วยหมูถ่ายอยู่ด้วยแล้วบูด้วยอ่ะแล้ววันแรกตอนแรกกะจะทำแล้วแบบกะว่าพักสักประมาณ15วันแล้วไปถ่ายหนังบูแต่ว่าด้วยคิวมันไม่ได้ก็เลยไปถ่ายหนังก่อนรู้สึกดีใจมากเลยที่ทำหลังถ่ายหนังเพราะว่าปืนที่ต้องถือในเรื่องอ่ะหนัก3กิโลแล้วมีต้องสลิงแบบกระโดดโดนระเบิดแล้วก็ลงน้ำกิ้งอีกแล้วเล่นเป็นนักฆ่าแล้วตอนนั้นโทรหาผู้จัดการดีจังเลยที่ฉันไม่ทำอ่ะเพราะว่าถ้าฉันทำก่อนนะฉันถือปืนไม่ไหวแน่เลยนะคะก็แต่ก็นั่นแหละก็กังวลเรื่องงานมากกว่าเพราะว่าจริงๆไปได้อยู่ได้แค่5วันแค่5วันด้วยใช่แค่5วันจริง
ตอนนี้มันเข้าที่แล้วค่ะประมาณตอนนี้ประมาณ 3-4 เดือนแล้วค่ะก็ค่อนข้างเข้าที่แต่ว่าต้องดูแลรักษาเพิ่มจากเดิมเยอะไหมคะจากสัตว์ทำอะไรเป็นทำอะไรก็ประมาณ A ไป C ก็ไม่ได้เยอะมากถ้าเทียบกับตัวแล้วนะมันทำให้เรามั่นใจเรื่องความแซ่บของอะไรมากขึ้นนะคะมั่นใจในการใส่เสื้อผ้าดีกว่าอย่างถ้าอย่างชุดแบบนี้หรือว่าชุดที่อย่างเวลาเราไปงานเนี่ยถ้ามันแหวกกลางใส่ไม่ได้เลยเมื่อก่อนไม่ได้เลยจริงๆแต่ว่าตอนนี้ก็คือเหมือนกับเฮ้ยเสื้อผ้ามาเราก็จะค่อนข้างมั่นใจว่าเออโอเคไม่ค่อยเกี่ยวเท่าไหร่แต่จริงๆก่อนที่เราจะไปอื่นความเซ็กซี่มีแล้วคือมีอยู่แล้วเอาจริงๆเมื่อก่อนอะรู้สึกเลยนะว่าเฮ้ยรูปเป็นในบิกินี่เรามันก็ดูมีเนื้อมีนมนะแต่พอย้อนกลับไปดูตอนนี้ทำไมตอนนั้นมันไม่มีนมเลยวะก็เหมือนเมื่อก่อนมันก็คือความมั่นคือจริงๆมีความมั่นใจอยู่แล้วแต่พอย้อนกลับไปดูอ่ะมันเลยรู้สึกแต่ว่าถ้าเราไม่ย้อนกลับไปดูเราจะไม่รู้สึกแต่พอทำแล้วแบบว่ามันเริ่มแบบมั่นใจขึ้นสวยขึ้นมีแบบว่าอยากจะเพิ่มต่อไปไหมหรือหยุดแค่นี้ไม่ค่ะไม่อยากให้พอแค่นี้เพราะว่าเหมือนกับแต่จริงตอนแรกเลือกไซส์เนี่ยเลือกแล้วว่าให้พอดีกับตัวให้พอดีกับรูปร่างของหมอหลายรอบมากแล้วออกมาก็โอเคตามอยากได้แต่ว่ามันมีปัญหาเรื่องแบบDM มาเยอะขึ้น DM มาแบบสวยจังครับเซ็กซี่จังครับอะไรอย่างเงี้ยขอเรียนหน่อยครับเห็นกันมาแบบมีโชว์ของโชว์อู้เยอะแยะเลยค่ะอู้ถ่ายรูปมาอู้เห็นหมดเลยเราเป็นไงล่ะบล็อกค่ะบล็อกวิธีง่ายที่สุดคืออย่าไปต่อรองต่อเถียงกับเขาอย่าไปต่อกรกับเขาปล่อยเขาไปบล็อกแล้วก็มีบางทีถ้ามันไม่ไหวจริงๆมันถึงเคสที่มันแบบหนักมากเราจะแคปอันนั้นมาแล้วก็ไปลงสตอรี่ว่าช่วยไปด่าเขาหน่อยค่ะแล้วเขาก็จะปิดไอจีไปเลยเมื่อเจอช่วงหลังคืนนี้เยอะขึ้นค่ะหลังๆค่อนข้างเยอะมากมันเหมือนความกับความเซ็กซี่ใช่ใช่ส่วนใหญ่เจอแค่ในโซเชียลใช่ไหมอย่างบางอย่างมีมาไหมไม่เชิงค่ะแต่ว่าไปขอใจแล้วเขาก็เป็นคนที่ค่อนข้างน่ารักมากๆเวลาแบบเฮ้ยเราไม่ชอบอันนี้เขาก็จะไม่ทำแต่ว่าเราเขาไม่สวยที่เห็นแล้วว่าเขาแบบรักใช่ใช่ใช่ค่ะทั้งแบบมันทั้งเขาและเราแหละเราก็พยายามเพื่อเขาด้วยเป็นธุรกิจใช่ค่ะเป็นนักธุรกิจขายรถยนต์ซื้อได้นะคะขายของเขาเข้าใจกันช่วงแรกๆไม่ค่อยอะค่ะแต่ว่าช่วงหลังๆเนี่ยบ้านด้วยความที่เขามีเพื่อนในวงการบันเทิงค่อนข้างเยอะอย่างพี่สีตั้งจากที่ตรงนั้นแล้วก็ทำให้เขาก็ค่อนข้างเข้าใจในเราแต่ว่ามันจะมีในเรื่องของความสัมพันธ์กับคนในกองอะไรอย่างเงี้ยเหมือนแบบเฮ้ยแล้วถ้าเกิดว่าคนนี้เข้ามาคุยด้วยเนี่ยแรกๆอาจจะแบบมีนิดนึงแต่พออยู่ไปนานๆแล้วก็จะรู้ว่าเราจะใส่ยังไงก็เริ่มแบบไม่ค่อยแบบเป็นอะไรแบบนี้แล้วหรือแต่เรื่องเวลาอะไรเงี้ยไม่มีปัญหาหรือเรื่องบทบาทเรื่องคนแบบว่ามีบ้างแต่ว่าอารมณ์ซีนอาจจะแบบมีต้องคุยน้องแต่ว่าเรื่องแบบเรื่องบทบาทที่ได้รับไม่ค่อยเป็นฉากๆไปใช่แล้วถ้าเรื่องซีนต้องแบบให้ไม่หรอให้เล่นจริงให้เล่นมีลิมิตแต่เราอะแอบเอาอย่าไปบอกเขาให้เขาดูเองไม่ต้องบอกให้เขาดูไหมคะดูไปเลยดูบอกฉากก็ดูโดยมากเขาก็ดูแต่ว่าอาจจะไม่ได้ดูแบบทั้งหมดเรียกว่าตามชื่อหมดตามชื่อหมดแล้วตามดูใครไลค์ไอจีไม่ขนาดนั้นไม่ขนาดปกติในเรื่องของความหึงหวงค่ะมีไหมก็นิดหน่อยค่ะนิดหน่อยไม่มากแรกๆมีหลังๆมาพอรู้ว่าเรานิสัยยังไงเขาไม่ค่อยละเหมือนกันเราก็เหมือนกันแรกๆอุ้ยทำไมเพื่อนเยอะจังเนี่ยพอหลังๆมาเริ่มแบบเขาแบบนี้ก็ไม่ค่อยละน้อยลงเรื่อยๆเรื่องความแล้วเราสร้างความเชื่อใจให้กันและกันยังไงคือจริงๆหมายว่าเรื่องแบบเนี้ยมันเป็นเรื่องที่เรารู้กันเองว่าเราจะเชื่อใจกันได้ไหมหรือยังไงอะไรเงี้ยพออยู่กันไปอ่ะจะเริ่มรู้แล้วว่าเขาเป็นคนแบบเนี้ยแหละเขาเป็นคนเพื่อนเยอะนะแต่ไม่มีอะไรเนี่ยเหมือนกันไปก็เป็นคนแบบตลกเฮฮาอยู่ในกองคุยได้ทุกคนแต่ว่าไม่เป็นข่าวใครมันก็ทำให้เรามั่นใจกันได้ชื่ออะไรชื่อนิกค่ะถ่ายภาพได้ไหมคะวันนี้ถ่ายไหนๆก็มาแล้วถ่ายไปแล้วที่ถ่ายมิลานค่ะเรื่องหนังที่บอกคือเรื่องที่ถ่ายกับแน็กปะใช่ไหมไม่ใช่ค่ะอันนั้นถ่ายกับน้องแน็กเป็น Diamond Eyes ของโมโนของหนังไปเป็นข้าวหม่ำหนุ่มใช่ค่ะข้าวหม่ำจกมกเรื่องบริการหน้าหัก28พฤศจิกายนนี่ใครเข้าเนี่ยไม่เคยมีนมพิธีถามว่าเอมาซีต่างกันยังไง